สวัสดีคนไทยน่าจะทุกคนนะผมในวันนี้นะครับเราอยู่กับวิธีหาเงินออนไลน์อาทิตย์ละ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือว่าเป็นเงินไทยอยู่ที่อาทิตย์ละ 60,000 กว่าบาทนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์วิธีการทุกๆอย่างเลยนะผมที่จะต้องทำเพื่อได้เงินจำนวนประมาณนี้นะครับแล้วก็โชว์หลักฐานการจ่ายเงินจริงให้ดูนะผมย้ำนะครับว่าเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงและได้รับเงินรายอาทิตย์นั่นเองนะผมซึ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินรวมไปทั้งหมดกว่า 150,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับจากงานออนไลน์ตัวเดียวนะผมย้ำนะครับว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองผมทำเงินไปทั้งหมดกว่า 150,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือรูปนะผมแคปมาจากโทรศัพท์มือถือของผมนะครับวันจันทร์ที่22ตุลาคมนะครับคศ2018นะครับก็คือเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะผมนี่นะครับเงินเข้าอยู่ที่ 88,388.94บาทนั่นเองแต่ผมใช้ได้เท่าไหร่อันนี้ผมเบอร์ไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือเงินที่ผมได้รับภายในเวลาเพียงแค่1อาทิตย์นั่นเองแต่ผมจากงานออนไลน์ตัวเดียวนะครับแล้วเรามาดูอีก1รูปนะผมอันนี้ขอปิดก่อนนะครับอันนี้นะครับก็คืออีก1รูปนะผมที่ผมแคปเจอร์มาจากหน้าจอของผมเองนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือของผมนะครับเมื่อวันอังคารที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะผมอยู่ที่ 76,000 บาทนั่นเองนะผม900นี่ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับประมาณ 76,000 บาทนะครับจากงานออนไลน์ตัวเดิมนะผมตัวเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับ2อาทิตย์นะผมสามารถทำเงินไปทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่88,000 นะผมบวกกับ 76,000 นะก็อยู่ที่ประมาณ 150,000 ครับจาก2อาทิตย์นั่นเองนะผมเป็นไงครับแค่2อาทิตย์ผมสามารถทำเงินไปได้ถึง 150,000 บาทเลยนั่นเองนะครับมากกว่างานประจำอีกนะมากกว่าจริงไหมก็ลองคิดเอาดูเองนะผมว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะหาเงินได้ 80,000 บาทนะครับผมอันนี้ผมสามารถหาได้เพียงแค่1อาทิตย์นั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะครับมาจากงานออนไลน์ตัวเดียวนั่นเองนะครับผมมาจากงานออนไลน์ตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับถ้าหลักฐานการจ่ายเงินแค่นี้มันยังไม่มากพอนะผมคุณอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเลื่อนไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมแล้วก็เลื่อนไปที่มันจะเขียนว่าหลักฐานการจ่ายเงินผ่าน PayPalมันจะอยู่ประมาณนี้นะผมก็ลองเลื่อนลงมานะครับเราดูตรงนี้นะครับผมหลักฐานการจ่ายเงินกว่า 140,000 บาทจาก Powerhouse Affiliate นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะผมคลิปวิดีโอหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ในคลิปนี้นะผมจะอธิบายแล้วก็โชว์ให้ดูทั้งหมดเลยนะผมว่ามันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆนะไม่ได้เฟคขึ้นมานะผมโอเคแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียเวลาไปดูก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะคลิปนั้นมันจะยาวมากประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับจงเชื่อซักนะครับว่ามันได้เงินจริงนะผมถ้าไม่เชื่อก็อย่างที่ผมบอกไปดูคลิปนั้นได้เลยนะผมโอเคในเมื่อเราดูแล้วนะครับว่ามันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่างานตัวนี้นะครับคืออะไรกันแน่นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าแดชบอร์ดของ Powerhouse Affiliate นะผมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารายได้ตรงนี้มากมายเลยนะผมก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คร่าวๆให้ฟังละกันนะผมว่างานตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่สอนเรานะผมเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าสอนเราเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะผมการสร้างแลนดิ้งเพจนะครับการส่งอีเมลตอบกลับลูกค้านะผมการสร้างเว็บไซต์ต่างๆนานานะครับทุกอย่างมีสอนหมดในงานออนไลน์ตัวนี้ตัวเดียวนะผมและงานออนไลน์ตัวนี้นะครับมีคอร์สพิเศษให้เราด้วยนะผมซึ่งคอร์สตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะผมย้ำนะครับว่าเป็นคอร์สที่สามารถเรียนได้ฟรีแต่มันเป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะผมซึ่งตรงนี้มันยังไม่มีภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อประสานงานกับทีมงานอีกทีนึงนะผมว่าจะทำให้มันเป็นภาษาไทยในอนาคตนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ยังสนใจอยู่ก็กดติดตามช่องผมไปได้เลยนะครับแล้วอนาคตเจอกันซึ่งคอร์สตัวนี้นะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสามารถเข้ามาทดลองใช้ได้ฟรีโดยทำการกดสมัครสมาชิกที่ด้านล่างเท่านั้นเองอะไรอย่างอื่นมากมายนะผมอย่างเช่นเว็บินาร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นการสัมมนาพิเศษที่สอนนะผมว่าวิธีที่ผมใช้เพื่อทำเงิน 300,000 บาทจากงานออนไลน์เดือนที่แล้วนั่นเองนะผมอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูเลยแต่ตรงนี้นะผมจะเป็นของ VP เท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องเสียเงินเข้าไปนะผมก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นลึกทีนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเข้ามาดูคอร์สเนี่ยสามารถสมัครแล้วเข้ามาดูฟรีได้เลยนะครับโอเคนี่ก็คือการทำงานคร่าวๆของ Powerhouse Affiliate นะครับแล้วก็ Powerhouse Affiliate นะครับเขาเปิดอีก1ตัวขึ้นมาก็คือ Network Wall Media นะครับตรงนี้นะผมจะเป็นตัวของ CPA Offer นะครับ CPA เนี่ยมันมาจากคำว่า Cost Per Action นะครับแล้ว Cost Per Action มันคืออะไรกันอีกนะผมก็อย่างเช่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมยกอย่างแคมเปญนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือถือว่าเป็น1 CPA Offer นะครับอย่างนี้นะผมอันนี้ก็คือเราจะมีลิงก์ Affiliate ของเรานะครับแล้วก็เราเอาลิงก์นี้เนี่ยไปให้คนสมัครเข้ามานะผมเมื่อเขาสมัครเข้ามาเราก็ได้อยู่ที่1ดอลลาร์หรือประมาณ33บาทต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามานั่นเองแต่ที่สำคัญนะผมคนที่สมัครเข้ามาต้องมาจากพวกออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์พวกต่างประเทศนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น CPA offer นั่นเองนะผมถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับ
ก็ลองนึกดูนะผมว่าเรามีลิงก์1ลิงก์นะครับแล้วเราเอาลิงก์นั้นไปคนอื่นสมัครแค่เขากรอกอีเมลเข้ามาแล้วกดยืนยันเราก็ได้รับเงินแล้วนะครับอันนี้คือหลักการการทำงานง่ายๆของ CPA Offer นะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยเขาก็ได้เปิด CPA Network ขึ้นมา1โปรแกรมก็คือตัวของ Network Warm Media ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายใน7วันนะครับจาก Warm Media นะผมอันนี้คือ600กว่าเหรียญนะครับก็ใน7วันนะผมทำเงินไปประมาณ600กว่าเหรียญนะครับแล้วก็ผมทำเงินจากวอลมีเดียมาทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 5,600 เหรียญแล้วนะผมถ้าไปบวกกับของ Powerhouse Affiliate ด้วยนะครับสักครู่นะครับอันนี้คือรายได้โดยรวมนะผมที่ผมใช้เวลาทำงานตัวนี้มา2เดือนนะแล้วผมสร้างรายได้มาทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะ 500,000 บาทแล้วนะครับอยู่ที่ 13,697 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะนี่นะครับผมเกือบทำไปเกือบ 500,000 บาทแล้วนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่2เดือนนะครับที่ผมทำงานตัวนี้มานะแล้วก็ที่สำคัญนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่างานตัวนี้เขาจ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะผมสามารถจ่ายตรงเข้า PayPal หรือว่าเข้าธนาคารก็ได้นะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการทำตัวของ CPA Offer นะครับต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าPowerhouse Affiliate เนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะนะครับว่ามันมีอยู่2ตัวก็คือของ Powerhouse Affiliate เองกับ Network Warm Media นะครับแต่การที่เราจะเข้ามาทำ Network Warm Media ได้เนี่ยคือเราต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นะครับซึ่งเราต้องจ่ายเงินประมาณ1,300 บาททั้งหมดเราถึงจะเข้ามาทำงานตัวนี้ได้นะครับซึ่งวิธีการโปรโมทเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมีโปรโมทให้หมดอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะไปหาคนมาสมัครจากไหนนะผมไม่รู้วิธีการหาคนนะครับไม่ต้องตกใจไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปนะผมเพราะว่าผมมีตัวสอนงานให้หมดแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้ละกันนะผมเพราะว่ามันเป็นสำหรับ VP เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถเปิดเผยได้ในที่สาธารณะนะครับผมจะส่งให้เฉพาะคนที่อัปเกรดเป็น VP แล้วเท่านั้นนะผมโอเคนะครับถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดงานเชิงลึกกว่านี้นะผมก็สามารถไปดูในคลิปอื่นๆได้เลยนะครับคลิปหน้าตาประมาณนี้นะครับเหล่านี้สามารถไปดูได้หมดเลยนะผมซึ่งคลิปเหล่านั้นผมจะอธิบายรายละเอียดงานโดยละเอียดไว้แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถทำได้โดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วทำตามคลิปนี้ได้เลยผมย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะผมฟรีทุกอย่างยกเว้นอัปเกรด VP นะผมสมัครตอนนี้สมัครฟรีนะครับกดลิงก์ด้านล่างเลยแล้วตามคลิปนี้ครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you